จบเรื่องราวตั๊กมยุราเผยได้เงินคืนครบแล้วส่วนเจ้าของเงินคนอื่นต้องทวงกันเองบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 12:42 น.ขอจบเรื่องราวตั๊กมยุราเผยข่าวดีได้เงินคืนครบแล้วส่วนเจ้าของเงินคนอื่นคงต้องตามกันเองแฟนๆแห่ยินดีด้วยถ้าไม่ทวงออกสื่อคงไม่ได้คืนหลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการแฉเรื่องราวที่ถูกดาราดังยืมเงินแสนทวงแล้วทวงอีกทวงจนอายก็ยังไม่ได้คืนปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าดาราดังคนนั้นยืมเงินไปทั่ววงการบันเทิงราว20ล้านบาทซึ่งขณะนี้ตนกำลังคุยกับทนายเรื่องการฟ้องร้องแล้วด้วยงานนี้มีหลายคนคาดเดาไปต่างๆนานาว่าดาราดังคนดังกล่าวเป็นใครที่ยืมเงินคนในวงการไปทั่วซึ่งตั๊กก็ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งหลังจากที่มีคนเดาว่าเป็นปูมันธนาจากที่พี่ตั๊กออกรายการแฉเมื่อคืนและพูดอีกว่ามีอีกคนที่ยืมทั่ววงการและพี่ตั๊กก็โดนด้วยมีคนคิดว่าเป็นคุณปูมันธนาขอแจ้งว่าไม่ใช่ค่ะเป็นใครไปเดากันเอาเองค่ะลองเดากันอีกทีไม่ยากหรอกล่าสุดตั๊กมยุราได้เปิดเผยข่าวดีว่าคืนครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมแอดทักมายุระระบุว่าล่าสุดพี่ตั๊กได้เงินคืนครบแล้วขอจบเรื่องราวทั้งหมดค่ะพร้อมกับมีแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่าคนอื่นคงต้องไปทวงกันเอาเองค่ะหมดเรื่องของเราแล้วซึ่งก็มีคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับตั๊กมยุราที่ได้เงินคืนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อาทิหมายความว่าต่อไปเราต้องทวงเงินออกสื่อถึงจะได้คืนหรือคะคุณตั๊กโชคดียิ่งกว่าถูกหวยสื่อช่วยได้จริงๆขนาดผ่านมาหลายปีคุณตั๊กไม่เปิดเผยชื่อลูกหนี้เลยได้เงินคืนเร็วประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยโซเชียลค่ะบอกแล้วเรื่องต้องออกสื่อไม่งั้นไม่ได้แน่กลัวโดนแฉต่อแน่เลยรีบจ่ายที่ตั๊กบอกเลยให้ทนายจัดการบอกออกสื่อไปน่าจะกลัวแหละรีบคืนเลยดีใจกับพี่ตั๊กด้วยค่ะเป็นต้น กุศลใหญ่สาวสมองตายบริจาคดวงตาตายช่วยผู้ป่วยรายอื่นได้สี่ชีวิตทุกทิศทั่วไทยวันที่4สิงหาคม2567 18:11 น.สาวเส้นเลือดในสมองแตกสมองตายบริจาคดวงตาสองข้างไตสองข้างช่วยผู้ป่วยได้สี่ชีวิตญาติดีใจถือเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่หลานบอกวิญญาณนะทำบุญใหญ่ให้แล้วเมื่อวันที่4สิงหาคม67ที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์แพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิมอบประกาศเกียรติคุณและริดเคารพศพศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยให้แก่นางรัศยาคำรินอายุ48ปีชาวอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เสียชีวิตและญาติบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีก4รายโดยมีญาติเป็นตัวแทนรับมอบแพทย์หญิงดวงดาวเปิดเผยว่านางรัศยาคำรินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่1สิงหาคม67และส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แพทย์ได้รักษาด้วยการผ่าตัดกระทั่งวันที่3สิงหาคม67ผู้ป่วยมีอาการสมองตายในทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งถึงโครงการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นอีกทั้งยังเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งญาติก็ยินดีที่จะบริจาคประกอบกับเมื่อครั้งมีชีวิตผู้ป่วยมีความตั้งใจที่จะบริจาคอวัยวะหากตนเองเสียชีวิตไปแล้วจึงประสานไปยังศูนย์บริจาคดวงตาและศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาติไทย
เพื่อดำเนินการจัดเก็บอวัยวะโดยอวัยวะที่ผู้เสียชีวิตบริจาคประกอบด้วยดวงตาสองข้างและไตสองข้างซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือให้ผู้ป่วยรายอื่นได้มองเห็นแสงสว่างได้สองคนรวมทั้งสามารถนำไปช่วยเหลือเปลี่ยนถ่ายหรือผู้ป่วยโรคไตได้อีกสองคนจึงทำให้ผู้เสียชีวิตรายนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีกถึง4คนซึ่งถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติและผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยหลานชายของผู้เสียชีวิตกล่าวว่าตนและญาติถึงแม้จะเสียใจจากการสูญเสียคนที่เป็นที่รักในครั้งนี้แต่ก็รู้สึกยินดีและดีใจที่ถึงแม้น้าสาวของตนเองจะเสียชีวิตแต่ก็ยังสามารถไปต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้อีกถึง4คนจึงอยากจะบอกดวงวิญญาณของน้าสาวว่าทำบุญใหญ่ให้แล้วตามที่น้าสาวได้ตั้งใจไว้และขอให้ดวงวิญญาณของน้าสาวไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปทั้งนี้ญาติจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านวันที่4-6สิงหาคม67และจะนำไปประกอบพิธีฌานปกิจวันที่7สิงหาคม67ณชาปนสถานบ้านวังปลานอกตำบลพญาวังอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์กอรมน.ชี้แจงข่าวปลอมคนร้ายขว้างระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนกว่า30จุดการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 16นาฬิกา6นาทีนกอรมน.ภาค4สน.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์สร้างข่าวบิดเบือนคนร้ายขว้างระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนกว่า30จุดในพื้นที่จชต.ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และมีการส่งต่อไปอย่างแพร่หลายว่าเมื่อคืนวันที่2สิงหาคม2567เวลา 22:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายได้ขว้างระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนกว่า30จุดทั่วทั้งพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าจากการตรวจสอบกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาไม่พบการรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นซึ่งเนื้อความที่เป็นข่าวเป็นการจงใจสร้างข่าวเท็จบิดเบือนหวังก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายในสังคมจึงขอให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวออกไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการที่มุ่งทำลายความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมถึงจะมีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกด้วยหากมีข้อสงสัยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้ทางเพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพจใหม่ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากผู้ใดพบเบาะแสหรือพบวัตถุต้องสงสัยรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4โทร061-173-2999หรือเบอร์สายด่วนกอรมน.ภาค4สน1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง